ท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่3ของรายการนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่คิดไม่ออกว่าเย็นนี้จะทานอะไรท่านผู้ชมอย่างที่บอกกันสัปดาห์ที่แล้วไว้แล้วนะครับว่าเราจะมีปลาทูเราจะมีขิงมีมะพร้าวมีหอมมีผักกาดเรามาทำยำปลาทูกับผักกาดกันท่านผู้ชมครับแล้วเป็นเมนูง่ายๆสำหรับเย็นนี้ที่ท่านผู้ชมได้เตรียมวัตถุดิบอย่างที่ผมบอกไว้แล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือแขกรับเชิญของเรายังอยู่กับเราครับน้องบอสครับจ้ะซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่3เหมือนกันครับสวัสดีอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเอาว่าแต่ว่าตอนนี้ผมพร้อมทุกอย่างเลยแต่ขาดอย่างเดียวคือมะพร้าวถึงทึกบอสเอามะพร้าวถึงมาก่อนอ่ะก็ฮะมะพร้าวมะพร้าวอ่ะให้มะพร้าวมาก่อนไปเอามะพร้าวใช่ครับผมได้ครับโอ้โหมาถึงก็ใช้เอาเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าบอสสไตล์ครับไปครับดูแลจะไปหาได้ยังไงตามหาพี่ชาติดีกว่าพี่ชาติครับขออนุญาตครับนี่ไงเจอพี่ชาติแล้วตามมาเลยครับพี่ชาติครับเชฟให้มาเอามะพร้าวทึนทึกนั้นเดี๋ยวผมเอานี่เลยก็แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะขออนุญาตนะครับได้ไหมนี่ไม่ได้ครับนี่ไม่ได้เอ้าหลักของตัวใช้ทำไมอ่ะของเรามีพิเศษพิเศษเลยใช่ไหมครับโอเคงั้นอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับแหมใช้ไม่ได้ก็ไม่บอกนะจ๊ะขออนุญาตครับห้องผลไม้นี่ใช่ไหมมะพร้าวทึนทึกนะครับโอเคนี่เราต้องเฉาะมะพร้าวไปเลยนะครับใช่เราใช้สากโอ้โหดูสากเราใช้สากเหรอครับใช่เดี๋ยวนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยครับคุณผู้ชมเอาเลยครับโอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมขอลองบ้างมา หนึ่งสองสามป๊อเอาละแน่นอนโอเคได้ไหมฮะได้ไหมฮะได้ใช้มีดขาดได้ยังไงต่อครับพี่ชาติใช้มีดขาดเลยโอ้โหนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามะพร้าวไปให้เชฟดีกว่านะครับไปขอบคุณครับมาครับมาแล้วครับเชฟครับนี่เป็นยังไงฝีมือผมเองเลยเยี่ยมใช้ได้ครับบอกท่านผู้ชมหน่อยเวลาผ่านมีเทคนิคยังไงใช้สากปกติผมก็ไม่ชินวิธีนี้เหมือนกันครับเชฟเพราะปกติในวิธีการเฉาะมะพร้าวที่เราเคยเจอกันตั้งแต่เด็กๆใช่มั้ยก็คือเราใช้อีโต้เนาะใช้ปังตอใช้อีโต้อะไรเงี้ยเฉาะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ชาติให้ผมเอาสากอะครับเคาะไปรอบๆอะครับแต่ว่าจะพูดถึงเวลาเฉาะก็คือเลือกเนื้อที่ของส่วนที่3เนี่ยจะใหญ่กว่าส่วนที่2ด้านบนเนี่ยให้เลือกส่วนที่แคบเนี่ยตีก็จะแบะออกมาให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ได้ง่ายกว่าตีฝั่งเดียวเหรอครับหรือว่าครับแต่ที่เขาบอกให้เคาะๆอย่างเงี้ยคือเพื่อให้นำร่องนั่นเองแต่ที่แตกต้องแตกจากตรงนี้ก่อนโอเคได้ครับเราเอานิดเดียวแหละครับเราไม่เอาเยอะนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหอุตส่าห์ออกแรงเคาะน้ำตาแล้วก็ต้องออกแรงอีกนิดเดียวครับนิดเดียวขูดเบาๆครับขูดเบาๆอย่างเงี้ยครับครับเราอยากจะได้เส้นที่เขาฝอยๆแล้วเดี๋ยวเรามาย่ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้แล้วเวลาขูดอย่าขูดจากข้างล่างอย่างนี้นะครับเพราะว่าพอขูดแล้วมันจะซ้ำของที่เราขูดเอาไว้คือเนื้อที่เราขูดเอาไว้จะอยู่กับที่มันก็จะเละใช่ไหมครับครับมันจะเละแต่เราต้องขูดจากข้างบนเพื่อให้ตัวเนื้อเนี่ยร่วงลงมาได้เดี๋ยวผมขอลองมั่งครับเชฟโอเคในระหว่างที่ขูดเนี่ยผมก็จะทอดปลาไปด้วยได้ครับแต่ว่าเราไม่ต้องเส้นยาวมากใช่ไหมครับต้องเบามือด้วยนะไม่หนาด้วยเบามือด้วยใช่ผมทอดปลาไปด้วยประมาณนี้นะครับดีไหมร้อนเนี่ยเชฟโอ้ยประมาณนี้เอ๊ะเชฟครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาขูดมะพร้าวแบบนี้ครับเขาจะใช้ไอ้ที่เรียกว่ากระต่ายถูกไหมครับแล้วปัจจุบันนี้ยังมีคนใช้กระต่ายอยู่บ้างไหมน้อยแล้วครับผมว่ามันเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วมั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือขูดแล้วแต่แบบนี้เนี่ยยังมีไว้เพราะเขาเรียกมือแมวที่พอคิดถึงเกาอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คิดถึงเรื่องแฟนหันหลังให้แล้วเราเกาหลังให้แฟนอย่างนั้นน่ะให้น้ำหนักเบาแบบนั้นน่ะอ๋อแรงไปถูกทุบเห็นภาพเลยนะเกาเบาๆเส้นก็จะได้ละเอียดกลิ่นที่เราจะได้จากยำปลาทูเนี่ยเราจะได้จากขิงเราจะได้มะพร้าวกลิ่นสดของมะนาวพวกนี้จะมากกว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเครื่องเครื่องอันนี้เราใช้เยอะไหมครับนั่นแหละประมาณนั้นได้แล้วเพราะว่าปลาทูผมจะได้แล้วไงเพราะว่าผมจะต้องไปแกะปลาทูใช่ถูกต้องผมเอาปลาทูขึ้นแล้วพอแล้วครับพอแล้วโอเคทีนี้แกะปลาทูให้ผมหน่อยแกะปลาทูเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อนะครับโอ้ได้เลยสบายมากโอ้โหโอ้เชฟร้อนร้อนร้อนนะครับใช้มีดได้นี่ใช่ป่ะไอ้ยะใช่ไหมไอ้ร้อนเนี่ยมันมาถึงมีดเลยนะครับ
แกะแบบนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้อร่อยมากเชฟครับจะดีเหรอครับเชฟชิมๆคุณผู้ชมมองอยู่นะครับเชฟนี่แหละของอร่อยเราต้องชิมไงแบบนี้เลยนะครับลองเลยบอสได้ครับหรือบอสจะเอาอันนี้ขออนุญาตครับไม่เป็นไรครับแซะเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทำให้เขาเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรายีปึ๊บถูกไหมจุดต้องประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดานะดูให้แขกรับเชิญของเราสัปดาห์ที่3แล้วเนี่ยดูเขาใช้มีดกันรู้เชฟครับนี่บอสนะครับไม่ใช่ชัยยามิชัยที่เราบอกไม่ธรรมดาไม่ใช่นะครับจุดประสงค์ของเราแค่เอาก้างออกเอาก้างออกใช่ไหมครับโชว์แบบนี้พอเราได้นี้แล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องเอาเขาออกมาอีกก็คือเนี่ยมีหมดอีกตรงเนี้ยก้างตรงนี้ออกโอ้โหก้างบนก้างล่างนี้เราจะไม่ให้มีก้างปลาติดอยู่เลยแล้วก็กระดูกกลางตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยออกอ่ะบอสก้างต่อกินได้ถูกไหมครับจริงๆแล้วการทำละเอียดแบบนี้มันก็ดีนะครับเชฟเนาะเพราะว่าเวลาที่เราทานเนี่ยมันก็ทำให้แบบไม่เสียอรรถรสคล่องคลอใช่ไหมครับเคี้ยวไปไม่ต้องเอากระดูกออกอยู่เรื่อยๆไม่ต้องมาคอยระวังด้วยใช่นะครับนี่ไงหมดแล้วโอเคได้ครับนึกว่าจะหอบอันนี้โอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะโอเคเราได้ปลาเราได้มะพร้าวแล้วครับส่วนผสมอื่นเนี่ยที่สำคัญก็คือเราอยากจะได้ผักที่เราจะมาทำกับยำปลาเนี่ยต้องกรอบๆสดๆเย็นๆอย่างเงี้ยเราก็ผมก็เตรียมน้ำแข็งกับน้ำไว้ครับอันนี้เราต้องลอกออกมาเป็นใบๆไหมครับใช่เนี่ยกำลังอยู่ครับแล้วก็แช่ในน้ำให้ชื่นใจไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนเห็นซอยๆเก่งนะเห็นซอยอะไรสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมบอสซอยอะไรกระเทียมดองครับใช่นี่เหมือนกันเลยกระเทียมดองเนี่ยอ่ะฮะใช่อีกแล้วเหรอครับถนัดถนัดโอเคครับถนัดเอาละพอตรงนั้นนะครับยังมือไม่ตกซอยพริกต่อฮะซอยพริกต่อครับผมผมก็กำลังซอยขิงให้เป็นเส้นประมาณนี้ไหมครับโอเคได้ผักชีผักชีนั่นเลยนั่นเลยได้แล้วขิงหอมโอเคทีนี้มะนาวทีนี้มะพร้าวที่เราขูดด้วยมือแมวไว้เนี่ยครับบอสเอามาสับโอเคไหมครับเรียบร้อยได้ครับนั้นทั้งหมดบอสเอาใส่ในนี้ทีได้ใช้ปลาทูที่เราได้เมื่อกี้นี้ครับเราก็ย่ำเป็นคำๆอ่ะบอสอันนี้โอเคครับนิ้วไม่เอานะอ๋อโอเคครับเอาก็ไม่ให้ครับเชฟครับไม่ให้นะมานี้ใส่เลยครับน้ำมะนาวอ่ะเข้าให้ผมทีเข้าไปบอสเข้านั้นไปได้ครับแต่เวลาดูเชฟใส่เครื่องปรุงนี่คืออันนี้ใช้ความชำนาญใช่ไหมครับใช่เห็นบ่อยๆนะทำบ่อยๆเขาแล้วก็ลองชิมดูซิชอบรสหรือยังผมว่ามันยังรสชาติจืดจืดใช่ไหมใช่ลองชิมซิขออนุญาตลองชิมอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างน่าจะเอาอยู่เลยนะรสชาติจัดจ้านขึ้นนะครับเยี่ยมเลยดีแล้วนะก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งไม่ได้เอาผักนี้ถ้าเรายำรวมไปแล้วเดี๋ยวมันจะแฉะซะก่อนแล้วก็เก็บผักกรอบไปข้างๆแล้วจากนั้นตักนี้แล้วก็แนมด้วยผักสดกรอบแบบนี้ก็เป็นยำปลาทูกับผักกาดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ชิมก็น้ำลายต่อแล้วจะรอช้าอยู่ยายขออนุญาตนะครับเป็นไงสุดยอดมากๆเลยครับเชฟนี่ที่แรกดูสีสันเนี่ยมันก็ดูไม่จัดจ้านเท่าไหร่ธรรมดาเลยนะใช่แต่ว่าโอ้โหมันแน่นด้วยเรื่องของรสชาติครับคือเครื่องถึงใช่นะ
เรากัดออกไปแล้วเนี่ยเราจะได้เครื่องที่ไม่มีกลิ่นคาวปลาแล้วก็จะมีกลิ่นกิ้งกลิ่นมะพร้าวสดที่เราขูดลงไปเนี่ยแล้วกลิ่นมะนาวที่เราบีบใหม่ๆพริกที่ซอยใหม่ๆลงไปผมว่าท่านผู้ชมครับไปร้านไหนแล้วมีอะไรอย่างนี้เสิร์ฟเป็นจานแบบเนี้ยเป็นของว่างทานเล่นกันก่อนเนี่ยโอ้โหร้านนั้นสักเซสร้านนั้นประสบความสำเร็จแน่ผมว่าครับผมนะเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับรายการยอดเชฟไทย 4:30 น.ทางช่อง5มีอาหารดีๆแบบนี้โบราณโบราณแบบนี้มานำเสนอตลอดทุกสัปดาห์สัปดาห์หน้าเนี่ยครับเชฟครับ ยังอยู่ครับยังอยู่ไหมครับน้องบอสยังอยู่กับเราที่นี่เพื่อที่จะมาทำแกงคั่วใบชะพลูกับหอยแครงโอ้โหแล้วเดี๋ยวมาพบกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เรา2คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะไปครับผมบอสนะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีพบกันสัปดาห์หน้าผมมาอีกนะได้ได้อยากช่วยเชฟทำอาหารอีกได้แต่ผมอยากจะชิมต่อเนี้ยย่างจากตู้เย็นเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ครับย่างจากเตาอ่ะมันร้อนแน่เลยโอเคไอหอยเด้อหอยเด้อเดี๋ยวจะได้ถูกแกงซะใช่ครับ